สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะอรมณีจันทร์พยากรณ์นะคะดิฉันจะมาทำนายดวงตอนที่3นะคะสำหรับท่านที่เกิดนะคะในช่วง9:31 น.นะคะจนถึง11:30 น.ค่ะตอนที่3แล้วก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงแบบมีค่าครูนะคะให้แอดไลน์มาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเว็บไซต์ของดิฉันนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะ ethalotcom นี่เป็นคำค้นนะคะให้เป็นคำค้นนะคะให้เข้าไปที่ Facebook YouTube หรือ Google นะคะพิมพ์คำว่าอรมณีจันทร์นะคะมันก็จะขึ้นมาหมดนะคะถ้าเข้าไปที่ YouTube นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นช่องหมอดู YouTube ของเอ๋อะค่ะหรือเข้าผ่านลิงก์นี้ก็ได้ค่ะคือสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคือเอ๋อยากจะขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กด Subscribe ด้านข้างนะคะหรือกดติดตามให้เอ๋ด้วยถ้าท่านคิดว่าคลิปเนี้ยใช่มันแม่นถูกใจก็ช่วยกดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นตอนที่3นะคะก็จะทายคนที่เกิดในช่วง9:31 น.จนถึง11:30 น.คนที่เกิดในช่วงนี้เป็นคนค่อนข้างจะคุยเก่งนะคือภายนอกเนี่ยเท่าที่เคยดูดวงให้ลูกค้าคนหนึ่งอ่ะเขาจะเกิดในช่วงเนี่ยแหละเกิด10:30 น.คือตอนแรกๆไม่สนิทกันนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนหยิ่งเป็นคนที่พูดน้อยแต่พอได้มีโอกาสสนิทกันจริงๆเนี่ยเป็นคนที่คุยเก่งมากพูดเก่งมากแล้วก็ภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนรักเกียรติยศชื่อเสียงมากแล้วก็ไม่ชอบคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยไม่ชอบให้ใครมาด่าไม่ชอบให้ใครดูถูกเป็นคนที่รักเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่มักจะแต่งตัวให้ดูภูมิฐานถึงจะไม่มีตังค์นะแต่ก็จะเป็นคนค่อนข้างแต่งตัวดีคนที่เกิดในช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกคนรวยนะคะคนที่เกิดในช่วงนี้เท่าที่สังเกตมาในหลายคนเลยอ่ะมักจะเป็นลูกคนมีตังค์คนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยมักจะได้มรดกตกทอดจากพ่อแม่แล้วก็มักจะมีคนน่ะให้ความช่วยเหลือดีคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยมักจะมีเพื่อนเป็นคนรวยมีเพื่อนเป็นไฮโซเป็นคนที่มีเกียรติในวงสังคมได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากมิตรสหายเป็นผู้รักความก้าวหน้านะคะแล้วก็เป็นคนขยันอดทนเป็นคนขยันทำมาหากินหาหนักเอาเบาสู้ไม่ใช่คนขี้เกียจเลยนะคะแล้วก็คนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยมักจะมีพรสวรรค์นะคะหลายคนเนี่ยจะมีความสามารถในหลายๆด้านคือมีพรสวรรค์หลายด้านสามารถทำงานได้หลายอย่างมักจะเป็นคนเอาตัวรอดเก่งนะคะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามวิกฤตในยามคับขันส่วนใหญ่คนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยมักจะเป็นคนที่มีบุญมาเกิดเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีบุญมาเกิดแล้วก็เกิดมาเนี่ยเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาบช้อนเงินช้อนทองทั้งนั้นเลยค่ะก็อันนี้ก็สรุปก็คือคนเกิดช่วงเนี้ยคือแจ่มค่ะแต่ก็ต้องดูดวงประกอบด้วยเพราะว่าในการดูโหราศาสตร์ไทยเนี่ยในการดูโหราศาสตร์ไทยอ่ะมันต้องใช้หลายอย่างประกอบกันต้องจำราศีให้ได้จำปีเกิดนักกษัตริย์ให้ได้จำดาวให้ได้จำตำแหน่งดาวให้ได้จำช่วงเวลาให้ได้แล้วก็ต้องจำภพให้ได้จำเรือนจำภพจำธาตุให้ได้ก็คือว่าคนที่เกิดในช่วงเวลานี้นะถ้าได้ดาวอ่ะเป็นมลาโยกเป็นมหาอุดเป็นจตุสไดเกณฑ์ได้เป็นดวงหนุมานได้เป็นดวงจันทร์ครุสุริยาได้เป็นปฐุมเกณฑ์ได้เป็นตำแหน่งที่ดีอ่ะคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยก็สามารถเป็นมหาเศรษฐีพันล้านได้ค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงแบบมีค่าครูนะคะก็ให้ไลน์ติดต่อมาใต้คลิปนี้ ใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีใต้คลิปนี้ก็จะมีเว็บไซต์นะคะกับตัวไลน์แล้วก็ยังไงเอ๋ฝากคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอ๋ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ